ล่นคุยเล่นกับหมาเนี่ยคิดว่ามันฟังรู้เรื่องเฮ้ยเขาบอกว่าหมาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราพูดดีๆกับมันมันก็จะรู้ว่าชมถ้าเกิดว่าเราตวาดมันเสียงดังๆอะไรเงี้ยมันก็จะรู้ว่ามันทำผิดมันก็จะอยู่สะพานลอยราคาจบจบมันจะคิดว่าเราว่ามันใช่ปะครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะอันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับสอน MSN ได้ไหมคะจะพิมพ์คุยกันไปทำไมก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันโอ้โหป้าพิซซ่ามาเบอร์นี้เลยเนอะใส่ไปเลยลูกเปิดแล้วเจอกันไรจริงนี่ลุงไม่อยู่บ้านเดียวกับป้าสมพิษนะครับเป็นแค่แฟนกันนี่ผมถามจริงเหอะลุงขับรถไปกับกรุงเทพชุมพรทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่เหนื่อยแย่ครับถามอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่เคยมีความรักเลยสิเมื่อไหร่เธอถึงจะไปเที่ยวชุมพรบ้านฉันสักทีล่ะถ้าลูกนี้สไตล์เธอต้องไปกับฉันผู้เก่งกับแฟนมาด้วยเนี่ยไม่ใช่แฟนครับแฟนเพื่อนผมครับแฟนเก่าเพื่อนนะครับคือเขาเลิกกันไปแล้วครับไม่ต้องระบุลึกก็ได้ไหนบอกว่าเลิกกันแล้วไงไม่วะคนมันเลิกกันแล้วก็พึ่งพากันได้เรารู้ว่ามันงี่เง่านะเป็นเก่งอย่างจะลืมคนที่เก่งเคยรักได้ง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะลืมได้ลืมไม่ได้หรอกที่ฝ้ายเป็นแบบนี้เพราะฝ้ายยังหวังว่าโอมันจะกลับมาหาฝ้ายต่างหากมันเป็นการเสื่อมของเซลล์สมองนะครับถ้าการลุกลามมากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็จะค่อยๆสูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปฉันไม่มีวันลืมเธอได้แน่ไม่ลืมไม่มีหรอกมีแต่ลืมช้ากับลืมเร็วเก่งไม่มันเข้าใจหรอกโอมเขาเป็นนักแรกของเราเลยเก่งเราอาจจะเข้าใจก็ได้นะเพราะไฟก็เป็นนักแรกของเราเหมือนกันI knew